BMW เนี่ยครับภายในจะมีให้เพื่อนๆได้เลือก2แบบก็คือที่ลุงหนอพูดถึงตัว SI SI ก็คือแบบโฟมเต็มแบบนี้เห็นไหมฮะมองใกล้ๆเนี่ยเขาจะบากไว้เนี่ยถ้าเรามือกดเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเด็ดทีละชิ้นได้นะครับเด็ดเพื่ออะไรเด็ดเพื่อจะอุปกรณ์เราใส่แล้วก็เด็ดเข้ารูปอุปกรณ์เราแต่ทีนี้วิธีการเด็ดลุงหนอบอกเลยนะว่าให้เด็ดเล็กกว่าขนาดของที่เราจะใส่นะเพราะบางท่านมือใหม่เด็ดเท่ากันเลยปรากฏว่ามันหลวมมันก็แค่อยู่ในนะครับพยายามเด็ดให้เล็กกว่าเพราะเวลาเราเสียบหรือใส่อุปกรณ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกระชับพอดีไม่นะฮะแนะนำกันอันนี้คือ SI นะที่เรียก SI คือโฟมมีบาดมีเห็นไหมนะเนี่ยเขาจะบาดไม่เรียบร้อยเราแค่เด็ดไม่ยากไม่ยากใช้ฝีมือหน่อยนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือ RPD ก็คือเป็นช่องกล้องนี่เลยตีนตุ๊กแกเลื่อนได้หมดขยับเอาเองแล้วแต่นะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับลักษณะของกล้องที่เป็นเลนส์หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดพอดีกับไซส์ที่เราจะใช้อันนี้ดีเลยแล้วมันสะดวกเพราะอะไรรู้ป่ะเลื่อนได้หมดแล้วมีข้อดีก็คือหลายๆท่านเขามาแนะนำลุงหนอว่าลุงหนอครับไอ้พวก SI แบบนี้บางทีพอเด็ดแล้วเนี่ยมันทิ้งเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอมันเข้ารูปอุปกรณ์ที่เราใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แล้วมันจะเป็นเศษโฟมล้นออกมาเขาก็ทิ้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น SI นี่เด็ดได้ครั้งเดียวนะเข้ารูปอุปกรณ์ตัวไหนก็คือตัวนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเอาไปเด็ดแล้วเล็กกว่าและอุปกรณ์ใหม่ที่จะใส่ใหญ่กว่าก็โอเคเด็ดต่อได้เหมือนกันนะครับอ้าวมี2แบบนะ SI กับ RPD นะครับถืออุปกรณ์มาลองที่ร้านลุงหนอเหมือนเดิมเพราะว่าเคส BMW มีหลายไซส์ให้เลือกใช้นะครับแวะมานะ